ต้านความคิดถึงไม่ไหวริชชี่หย่อนภาพหวานก็อตซีนนี้ทำไอจีแตกโดนแซวสนั่นเปิดตัวเป็นแฟนปุ๊บคู่นี้เขาก็หวานกันจนน้ำตาลเรียกพี่จริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักที่เปลี่ยนจากคู่จิ้นสู่คู่จริงอย่างพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัทธ์และนางเอกสาวริชชี่อรเนศพอเป็นแฟนกันแล้วก็หมั่นเติมความหวานใส่ใจกันและกันแถมยังบอกรักบอกเลิฟกลางไอจีให้แฟนๆได้ฟินแกมแตกกันเป็นประจำต้องบอกเลยค่ะว่าคู่นี้ยืนหนึ่งเรื่องความคลั่งรักกันสุดๆเลยล่ะค่ะแต่เป็นเพราะช่วงนี้โควิด-19 ระบาดหนักจึงห่างกันสักพักไม่ได้เจอกันเหมือนเคยแต่เพราะความคิดถึงมันห้ามไม่ไหวหนุ่มก๊อตจึงแอบไปหาหวานใจให้หายคิดถึงสักหน่อยโดยสาวริชี่ก็ได้อวดภาพหวานเมื่อแฟนมาหาถึงที่แม้จะไร้แคปชั่นแต่ดูจากหน้าก็ดูแฮปปี้สุขล้นหัวใจทำเอาไอจีแทบแตกกับโมเมนต์หวานสุดท้ายต้องโดนแซวไปตามระเบียบก็ความคิดถึงมันห้ามไม่ไหวจริงๆนี่นาและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ